ันนี้ก็ปลาสิงโตครับไลออนฟิชในตู้นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดครับเป็นปลาที่มีพิษนะครับฉีดพิษเข้าไปแล้วก็จะทำให้ชาน้ำหนักทั่วไปนะครับมีความยาวลำตัวยาวปานกลางนะฮะแบนข้างเล็กน้อยหัวนี่มีขนาดใหญ่นะครับลำตัวปกคลุมด้วยแผ่นกระดูกและหนามจำนวนมากแล้วก็นักว่ายช้าๆนะครับหรือลอยตัวนิ่งๆตามแนวปะการังเนี่ยและบริเวณแนวหินในเขตน้ำตื้นชายฝั่งทั่วไปนี่ก็เป็นปลาสิงโตอีกตู้นะครับ2ตู้ก็รวมกันทั้งหมดได้8ตัวเป็นปลาที่มีพิษนะครับนักดำน้ำส่วนมากก็จะรู้จักดี